Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. Happy death day to you. สวัสดีค่ะจอมค่ะจอมเทียนค่ะเป็นโรคซึมเศร้ามาได้2ปีแล้วค่ะแล้วที่ทุกคนรู้จักจอมจะเป็นจากบทความที่จอมเขียนแต่ละช่วงที่จอมผ่านมาก็จะชอบมีคนทักมาถามจอมว่าตายดีไหมจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทำไมจนถึงตอนนี้จอมคิดว่าสิทธิในการตายมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยชีวิตเขาจะอยู่ใกล้เส้นของความตายมากคุณแม่จอมเลี้ยงจอมมาตั้งแต่เด็กคุณแม่จอมเป็นพารานอยด์ชิปโซฟีเนียคือเป็นโรคประสาทตอนนั้นตอนที่จอมเด็กจอมไม่ได้เข้าไปเรียนหนังสือตามระบบโรงเรียนเลยเพราะว่าคุณแม่จอมมีอาการแบบหนักมากเขาจะหวาดระแวงทุกคนกลัวว่าเวลาให้ออกไปเนี่ยมันจะมีใครมาฆ่าหรือจะมีใครมาแบบทำร้ายร่างกาย9ขวบตำรวจจับคุณแม่เข้ารับการรักษาแล้วก็จอมก็กลับมาเข้าโรงเรียนตามปกติผู้ป่วยจิตเวชรุ่นคุณแม่ค่ะเขาจะถูกรักษาโดยการเก็บไว้ที่บ้านถ้าไม่คลุ้มคลั่งทำร้ายคนอื่นเขาก็จะไม่เอาเข้าไปโรงพยาบาลเขาก็จะแค่ปล่อยไว้ก็การว่าจอมเป็นเด็กที่อยู่กับผู้ป่วยแค่2คนในบ้านหลังเดียวกันจนกระทั่งจอมอายุ20จอมเข้ามหาลัยค่ะจอมเข้ามาอยู่หอพักแล้วจอมปล่อยคุณแม่ไว้คนเดียวที่บ้านทุกครั้งที่ปิดเทอมแล้วจอมกลับไปบ้านจอมเห็นคุณแม่แย่ลงเรื่อยๆแม่เริ่มแสดงอาณาเขตของเขาโดยการเรียนแบบวิธีการของสัตว์จอมกลับไปบ้านจอมเห็นแม่ติดอยู่ในโลกที่มันเศร้าค่ะมันเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนชีวิตเขามันไม่มีอะไรเหลือแล้วจอมเลยตัดสินใจเข้าไปหานักจิตวิทยาไปหาหมอเพื่อปรึกษาว่าจะรักษาผู้ป่วยโรคนี้ยังไงดีปรึกษากับหมอของแม่เอายาฉีดตัวนึงกลับมาที่บ้านแล้วก็บังคับแม่เขาฉีดยาลำบากมากตอนนั้นแม่เขาคลั่งแล้วเขาด่าคนที่จะมาฉีดยาเขาจะแจ้งตำรวจจะอะไรแล้วเราเองก็โดนแม่ด่าด้วยว่าทำไมถึงทำร้ายแม่ได้ขนาดนี้ทำไมถึงทำกับแม่เหมือนกับที่คนอื่นเขาทำแต่สุดท้ายแม่ก็ยอมฉีดยาค่ะแล้วแม่ก็หายแล้วตอนนี้แม่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แม่ก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคประสาทแล้วค่ะแม่เป็นโรคซึมเศร้าที่กินยา2วัน1เม็ดแม่จอมตอนนี้เป็นแม่คนที่ไม่ป่วยเหมือนเป็นคุณแม่คนใหม่ที่จอมไม่เคยเจอมาตลอดตั้งแต่เกิดจนอายุ21ปีจอมมีหน้าที่ดูแลเขาเหมือนมันเป็นหลักในชีวิตจอมถ้าแม่ไม่มีจอมแม่เขาก็ไม่มีคนอื่นทันทีที่แม่หายจอมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็อาการแย่ลงอย่างรวดเร็วมากจอมทำร้ายตัวเองอย่างรวดเร็วจอมถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยจะอยู่ไปทำไมจะทำอะไรต่อจะเรียนไปตามระบบหรอทำงานเอาเงินไปจะทำไปทำไมอะแม่ก็อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเราแล้วก็ได้ก็เริ่มทำร้ายตัวเองเริ่มกินอย่างอื่นที่มันกินไม่ได้อย่างเช่นพวกยาสระผมยาล้างจานตึ๊ดแต่เราก็ไม่ตายอยู่ดีถึงขีดสุดแล้วเรากรีดข้อมือการกรีดข้อมือนะคะมีวิธีที่สามารถเสิร์ชหาได้ใน Google ว่าเราควรจะกรีดข้อมืออย่างไรเราถึงจะตายเร็วที่สุดเราถึงจะเสียเลือดได้ดีที่สุดกรีดแผลแรกรอให้เลือดไหลออกไปล้างแหวกดูเรากรีดซ้ําเจ็บไหมเหมือนใจเรามันมองอยู่ตรงนี้ค่ะมันเห็นอยู่กับที่มือเรามันไม่เจ็บแล้วมันก็ไม่ได้กลัวก็เลยไปหาหมอเองเดินไปหาหมอคะหนูกรีดข้อมือมาช่วยเย็บให้หนูหน่อยหนูไม่เป็นไรเลยตอนนั้นไม่มีใครห้ามได้เลยตอนนั้นก็บอกแม่แล้วเราด้วยว่าไม่อยากอยู่เลยเดินออกไปซื้อยาตอนเช้าซื้อยามาแล้ว70เม็ดเตรียมตัวเรียบร้อยออกไปกินข้าวเหนียวไก่ในโรงอาหารที่ตัวเองชอบแล้วก็เริ่มกินยาไปทีละแผงทีละแผงพอน้ำหมดจอมก็ไปนั่งในห้องสมุดจอมชอบอ่านหนังสืออะค่ะจอมก็อยากไปอยู่ในที่ที่จอมชอบจอมรู้สึกดีเรารู้สึกสบายใจและสงบนิ่งเราตัดสินใจไปแล้วอะค่ะแล้วเราก็เดินไปโรงพยาบาลเพราะว่าเราตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าเราจะตายเราต้องเดือดร้อนคนอื่นให้น้อยที่สุดตอนที่อาการมันแย่มากมันเริ่มจากการที่เรามองอะไรไม่เห็นเลยมันก็เห็นนะแต่มันมองไม่ชัดอะค่ะเหมือนข้างในเราอะมันมีสติครบอยู่ทุกอย่างแต่ว่าตัวของเรามันบังคับไม่ได้เลยบังเอิญมีพี่หมอคนนึงเป็นพี่หมอฝึกหัดแล้วเขาถามด้วยคำถามง่ายๆว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเหนื่อยหรือเปล่าอารมณ์ความรู้สึกของเขาห่วงเราจริงๆเขาไม่ได้แค่รักษาเราไปตามหน้าที่อะค่ะมันเป็นแวบเดียว
เหมือนความห่วงใยจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะมันทำให้เราบอกเขาไปว่าหนูกินยานี้มานะพี่หมอเขาก็มาลูบหัวบอกว่าไม่ต้องกลัวนะพี่เองก็ป่วยหมอป่วยกันเยอะแยะไม่ต้องกลัวจนกระทั่งมาวันหนึ่งเราพลิกมุมกลับถามตัวเองว่าแล้วเราจะตายไปทำไมเราตอบไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมแต่เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะตายไปทำไมจองว่าเสี่ยงกว่าถ้าเกิดตายไปแล้วตกนรกจริงๆนี่แย่เลยนะจองว่าจองยังอยู่ต่อจองว่ามันยังโอ้มันยังแบบยังคุมได้มากกว่าก็เลยไม่ตายดูเป็นเหตุผลง่ายๆนะคะแต่ชีวิตเราพอถึงจุดนึงเราก็จะพบว่าชีวิตมันไม่มีคำตอบให้ว่าเราจะอยู่ไปทำไมอะค่ะตอนนี้ตอมก็เป็นลูกสาวของแม่ปกติจะเรียกว่ามันเป็นปาฏิหาริย์ก็ได้เพราะว่าไม่เคยมีใครคิดเลยไม่เคยมีใครเชื่อเลยแม้แต่ตัวจอมเองว่าแม่จะหายจอมอยากให้คนเรามีศรัทธาหน่อยอะค่ะเรามีคนที่เรารักเรามีคนที่รักเราในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆเราจอมว่าความรักมันทำให้เราไม่หมดหวังในตัวเองไม่หมดหวังในตัวคนรอบๆตัวเราแล้วปาฏิหาริย์มันเกิดขึ้นได้สำหรับใครที่อยากตายตอมอยากให้คิดให้ดีๆว่าร่างกายคนเราอะค่ะมันสามารถอยู่ได้ด้วยปัจจัย4แต่ตอมเชื่อว่าชีวิตอะมันอยู่ได้ด้วย2อย่างคือคนที่เรารักและคนที่รักเราถ้ามี2อย่างอยู่เนี้ยเราไม่ตายหรอกค่ะเพราะตอมเองก็ไม่ตาย Happy Death Day